ลาออกก็ออกได้แต่ก็ยังหนีไม่ค่อยพ้นอยู่เหมือนกันและผมเสียดายนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนตั้งใจดีเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือเป็นคนที่เป็นคนสะอาดเป็นคนโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องเลยในเรื่องการหาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของตัวเองกับรัฐและเป็นคนมีฝีมือแต่ว่ามันมีกระบวนการในการดำเนินการอย่างนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันคลายปมให้มันได้ต่อไปครับและที่อาจารย์บอกว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยพอที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมนี่แหละครับผมคิดว่ารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ที่ผมได้ยินกันก็คือรัฐบาลแห่งชาติฟังแล้วก็คือเอาคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพรรคการเมืองทั้งหลายปัจจุบันนี้มาหัวกันเป็นรัฐบาลเดียวกันถูกก็เท่ากับว่าหัวกันแบ่งประโยชน์กันโดยไม่มีการตรวจสอบแบ่งโควต้ารัฐมนตรีกันครับและแบ่งกันทำงานแบ่งกันหารับประทานถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีระบบการตรวจสอบไม่มีพรรคฝ่ายค้านอาจารย์วันชัยจะเอากับเขาด้วยเหรออาจารย์ก็มองโลกในแง่ดีสักหน่อยไม่ได้หรือว่าเฮ้ยมาตกลงกันนะว่าคุณจะเอาอะไรผมจะเอาอะไรแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมบ้านเมืองจะได้เดินไปได้เอากันสัก6เดือนหรือ1ปีช่วยแก้วิกฤตกันหน่อยอันนี้มองโลกในแง่ดีเป็นไปได้ไหมครับผมไม่เชื่อว่าเขาจะหยุดเพราะเขาไม่ใช่มีเจตนาแค่ล้มคุณและรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นกิโลแรกกิโลที่2ก็คือล้มคดีกิโลที่3คือล้มใครตกลงอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเข้าล็อกเลยเขาก็ยังป่วนต่อมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัฐบาลแห่งชาตินั้นก็เป็นเพียงคนที่มาร่วมรัฐบาลก็เป็นเพียงตัวปลอมก็ไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมครับถ้าฟังมาทั้งหมดเนี่ยคนก็อาจจะเหมือนมีปมอยู่ในใจเยอะแยะเลยครับบ้านเมืองจะจบยังไงบ้านเมืองจะมีทิศทางไปทางใดก่อนที่เราจะจบกันเนี่ยให้ความหวังกับคนไทยสักหน่อยดีไหมครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเรายังมีความหวังอยู่ไหมและมันจะจบลงได้ด้วยดีไหมผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะว่าบ้านเมืองจะมีความหวังเนี่ยเราต้องยึดกฎหมายเป็นหลักครับและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มข้นครับทหารแตงโมก็จะต้องถูกปฏิบัติตามกฎหมายตำรวจมะเขือเทศที่มันแดงทั้งนอกแดงทั้งในก็จะต้องถูกจัดการครับนะครับทหารสับปะรดล่ะทหารสับปะรดข้างในเหลืองข้างนอกเขียวถ้าทหารสับปะรดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ก่อให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายก็ไปดำเนินการกับเขาไม่ได้เพราะเขาปกป้องราชบัลลังก์และเขาดูแลกระทำตามกฎหมายบ้านเมืองเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติการตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกย่องทหารสับปะรดใช่ไหมแต่ถ้าทหารสับปะรดทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปตามกฎคือพูดง่ายๆสิ่งที่อาจารย์กำลังบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีอะไรไม่ว่าจะเป็นใครครับทำผิดกฎหมายต้องจัดการตามกฎหมายหมดถูกต้องไม่ใช่ว่าใครไปยึดทำเนียบรัฐบาลแล้วไม่ทำอะไรครับไม่ว่าใครจะไปยึดสนามบินแล้วไม่มีใครทำอะไรครับอะไรที่เราเห็นว่าใครทำผิดกฎหมายว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายครับและตัวเองที่มีการชุมนุมอยู่ขณะนี้จะอ้างว่าเฮ้ยคนอื่นก็ทำผิดเรื่องนี้คนอื่นก็เคยชั่วเรื่องนี้คนอื่นก็อาจจะเคยเลวทรามในอย่างนี้ฉันก็เลยทำอย่างเขาบ้างครับและบ้านเมืองผมคิดว่าจะอยู่รอดปลอดภัยถ้าผู้รักษากฎหมายปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะผู้รักษากฎหมายมีเป็นผู้ที่ต้องบังคับให้คนอื่นทำตามกฎหมายและตัวเองก็ต้องทำตามประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายด้วยครับถ้าอย่างนั้นก็น่าจะทำให้ประเทศอยู่รอดปลอดภัยก็คือตำรวจเนี่ยแหละครับจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทำเสียใหม่ให้ดีขึ้นครับครับวันนี้ก็คลายปมก็คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ